ครับผมสวัสดีครับเจ๊เอมาต่อ EP 2นะครับเราก็เอามาใส่ถุง 6x9 อย่างนี้นะครับผมแหนมหมูสูตรเจ๊เอครับผมเป็นแหนมตุ่มเฮ็ดเป็นตุ่มๆนี้เด้อเฮ็ดเป็นตัวแหลมๆตอนแรกมันก็เป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับทำมาเอียงเอียงใส่มุมนะครับใส่พริกเพิ่มสีสันนะครับผมสีแดงสีเขียวนะครับยัดลงมาโหดูแซ่บเลยนะครับอันนี้ตุ้มใหญ่ๆครับปกติเขาขายกัน60บาทนะครับผมอย่างนี้เราขายแค่50บาทครับผมสดสะอาดอร่อยไม่ใส่สีไม่ใส่สารไม่ใส่วัตถุกันเสียนะครับอย่าลืมเด้อหักสุรชัยหลายๆแล้วก็หักโดนๆเด้อครับรักสุรชัยเยอะๆนะครับแล้วก็รักนานๆนะครับครับผม